กฎแห่งกรรมเรื่องที่130เรื่องของกรรมครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็กได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันเสมอถึงคำว่ากรรมเช่นสมัยก่อนเมื่อทราบว่าคนที่รู้จักชอบพอกันเป็นฝีในท้องหรือวัณโรคผู้ใหญ่มักจะพูดว่ากรรมของเขาหรือพวกหลานๆไปติดฟินหรือว่ายาเสพติดเช่นกัญชาจนเสียผู้เสียคนผู้ใหญ่ก็มักจะชอบพูดกันกรรมของมันถ้ามีลูกหลานไปทำผิดมีผู้มาบอกญาติผู้ใหญ่มักจะโวยวายโทษว่ากรรมแล้วกรรมแล้วและได้ยินเรื่องกรรมเสมอตลอดมาจนชินหูทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่ากรรมเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจันไรเป็นของชั่วช้ามีแต่โทษไม่มีอะไรให้คุณคิดว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าใจว่าชั่วร้ายยังมีไม่น้อยเพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นก็มักจะโทษกรรมแต่เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาหาเหตุผลมีความรู้สึกว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางๆเพราะหมายถึงการกระทำหรือทำไม่ใช่เป็นคำชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจนอกจากจะมีคำนำหน้าหรือพ่วงหลังเช่นผู้สร้างความดีมีจิตใจเมตตาปราณีทำบุญให้ทานปฏิบัติตนอยู่ในศีล5ก็เรียกว่ากุศลกรรมหมายถึงผู้สร้างความดีเป็นบารมีหากผู้สร้างความชั่วเช่นฆ่าสัตว์หรือฆ่าตัวเองก็ดีหรือเป็นโจรผู้ร้ายลักขโมยหรือชอบเป็นชู้กับเมียของผู้อื่นที่เจ้าของหวงเจ้าของรักหรือพูดจาส่อเสียดยุยงในเรื่องไม่จริงให้คนแตกสามัคคีเกิดเสียหายหรือเมาสุราอารวาสก่อกวนให้สังคมเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ผิดในศีล5ข้อเป็นการผิดในศีลธรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมฉะนั้นเราได้พิจารณาคำว่ากรรมก็หมายถึงเพียงการกระทำหรือทำหากเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมดีหากเราทำความชั่วก็เรียกได้ว่ากรรมชั่วเพียงตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าคำว่ากรรมนั้นมีความหมายว่าทำหรือกระทำเป็นคำกลางที่ผสมกับความดีหรือความชั่วได้ทั้งสองอย่างไม่ได้หมายถึงความชั่วดังที่ข้าพเจ้าเคยนึกคิดแต่เดิมเมื่อได้พิจารณาให้ซึ้งลงไปอีกก็คิดว่าคำว่ากรรมนั้นจะมาใช้แทนคำว่าธรรมหรือกระทำก็ไม่ได้เพราะคำว่ากรรมนั้นเป็นการกระทำที่หนักคล้ายกับกรรมนี้เป็นคำที่ผู้ใดสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วขึ้นแล้วผลจะตามสนองไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครหนีพ้นฉะนั้นกรรมนี้จึงใช้แต่บางกรณีเท่านั้นเป็นความรู้สึกในเรื่องกรรมเช่นนี้จะผิดหรือถูกนั้นข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยหากว่าไม่ตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ใดในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตนเองมาแล้วและประสบกับผู้อื่นที่เชื่อถือได้ทั้งได้เคยเขียนและยังไม่เคยเขียนข้าพเจ้าจึงขอรวมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้ในที่นี้เพื่อท่านจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วบ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งเขียนหนังสือเพลินอยู่ในที่ทำงานบังเอิญยังไม่กลับบ้านตามปกติข้าพเจ้ากลับบ้านตอนบ่ายเมื่อเงยหน้าขึ้นก็มองเห็นท่านผู้หนึ่งเดินเข้ามาในที่ทำงานและเดินตรงมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้จักกันมาก่อน
เมื่อข้าพเจ้าได้เชิญให้นั่งเรียบร้อยท่านผู้นั้นเห็นข้าพเจ้างงๆอยู่ก็ถามขึ้นว่าจำผมได้ไหมข้าพเจ้าก็ตอบอ้อมแอ้มไปว่าจำได้แต่นึกชื่อไม่ออกท่านผู้นั้นหัวเราะและพูดว่าผมชื่อยังไงล่ะจำได้ไหมข้าพเจ้าตกตะลึงขึ้นมาทันทีแล้วพูดออกไปลอยๆว่าคุณจริงๆหรือข้าพเจ้าพูดด้วยความไม่แน่ใจเพราะชื่อนี้กับข้าพเจ้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆและเราเคยร่วมเรียนโรงเรียนเดียวกันมาครั้งหลังท่านผู้นี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลข้าพเจ้าไปเยี่ยมหลายครั้งเห็นมีอาการหอบรูปร่างผอมแก้มตอบอาหารกินไม่ได้ต้องใช้น้ำเกลือต่อมาครั้งหลังเห็นมีอาการหอบหนักหอบทีต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจข้าพเจ้าเห็นแล้วก็เศร้าใจหมอเห็นว่าถ้าปล่อยให้คนมาเยี่ยมไข้กันมากคนนั้นย่อมจะทำให้คนไข้ขาดการพักผ่อนอาการอาจทรุดหนักลงได้เพราะต้องพูดต้องตอบคำถามทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนคนเยี่ยมส่วนมากไม่ได้นึกถึงข้อนี้เมื่อทราบว่าหมอห้ามเยี่ยมก็คิดว่าอาการไม่น้อยข้าพเจ้าไปเยี่ยมเห็นอาการครั้งหลังก่อนหมอห้ามเยี่ยมก็เห็นอาการหนักอย่างน่าเศร้าใจแม้ข้าพเจ้าไม่ได้เยี่ยมแต่จิตใจก็ระลึกถึงภาวนาอยากให้หายเพราะเพื่อนรุ่นเก่าๆนับวันจะน้อยลงบัดนี้มีท่านผู้หนึ่งมีสภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ผอมแห้งตรงข้ามกับเพื่อนที่ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหลังซึ่งยังเข้าใจว่านอนป่วยอยู่โรงพยาบาลฉะนั้นข้าพเจ้าจึงงงเพราะไม่ได้นึกฝันว่าจะได้พบจึงคิดข้ามเลยไปไม่ได้แต่เมื่อได้ทราบว่าท่านได้หายป่วยเป็นปกติแล้วก็มีความปีติยินดีเมื่อเข้าใจกันดีแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะและพูดว่าผมอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมหายป่วยเป็นเรื่องพิสดารให้คุณฟังตอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อคุณไปเยี่ยมนั้นเป็นเวลาผมอาการหนักมากมีแต่ทรงกับทรุดผมต้องนั่งหลังโก่งอ้าปากหอบจะนอนก็ไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกต้องนั่งทรมานเอามือสองข้างกดยันทางไว้ข้างหน้านั่งหลังงอเป็นกุ้งหอบหักหักพงกหัวขึ้นลงขณะที่หายใจเข้าออกน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากปากจมูกเหนื่อยแทบจะขาดใจทำให้ผมนึกถึงตัวว่าบาปกรรมอันใดที่ผมได้ทำไว้นะถึงต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเช่นนี้ผมไม่เคยสร้างกรรมชั่วเลยเมื่อเห็นสภาพตัวเองเวลานั้นผมหมดอะไรในชีวิตนึกอิจฉาคนที่ไม่ป่วยไข้กินอะไรก็กินได้ไปเที่ยวไหนก็เที่ยวได้ส่วนผมต้องทรมานอยู่ในโรงพยาบาลกินก็กินไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เป็นแรมปีทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่แล้วเห็นจะหมดเวรทำให้ผมเกิดระลึกถึงหมาตัวหนึ่งได้ว่าเวลานี้ผมมีสภาพเหมือนหมาตัวนั้นผมมีหมาตัวหนึ่งเรียกมันว่าไอ้หมีมันเป็นหมาดำปลอดตลอดทั้งลิ้นก็ดำมันเคยตบงูเล่นได้ไม่กลัวความจริงผมรักไอ้หมีมากมันประจบก็เก่งเราอยู่สวนก็จำเป็นต้องมีหมาดุดุไว้เพื่อเฝ้าสวนและเฝ้าผลไม้ในสวนผมจำได้ว่าครั้งนั้นเป็นฤดูทุเรียนและส้มตอนเย็นเราจึงตัดทุเรียนส้มและผลไม้อื่นที่มีในสวนมาไว้ในบ้านตอนเช้ามืดก็จะมีคนมาขนไปใส่รถนำไปขายเชิงสะพานเหล็กริมคลองมหาพฤทารามมีคนมารับเอาไปเป็นประจำทุกเช้า
แต่เช้าวันหนึ่งคนที่มากำลังก้มลงหยิบตะกร้าใส่ผลไม้เจ้าหมีเกิดคะนองอย่างไรไม่รู้มันกระโดดเข้ากัดหัวไหล่ทั้งที่ผู้นั้นเคยมาเอาของยกขึ้นรถเป็นประจำทุกเช้าทำให้ผมโมโหโกรธมากที่มันไม่รู้จักจำคนไปกัดเขาไม่รู้จักคุ้นเคยบ้างเลยผมเลยจับปลอกคอลากตัวมันลงมาที่คลองข้างสวนจับหัวมันกดลงไปในน้ำสักพักหนึ่งทำโทษเพื่อให้มันรู้จะได้เข็ดทีหลังจะได้ไม่ไปกัดคนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนำผลไม้ขึ้นรถไปขายผมทำเพื่อสั่งสอนให้มันรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษมันรุนแรงเกินไปหรอกมันพยายามดิ้นรนทุรนทุรายตะเกียกตะกายหนีภาคหนึ่งผมก็ดึงหัวมันขึ้นมาให้พ้นน้ำปล่อยมันลงไปที่พื้นดินเห็นมันอ้าปากหอบซี่โครงบานพองขึ้นยุบลงมันยังอุตส่าห์นั่งถ่างขาตัวสั่นน้ำลายไหลทางจมูกย้อยลงมาบนพื้นดินเหลือบตาขึ้นมองดูผมเห็นแล้วผมก็นึกสงสารขึ้นมาคิดว่าเราไม่ควรมือหนักกดมันนานเกินไปจนมีอาการเช่นนี้ถ้าช้ามันคงขาดใจตายคิดว่ามันจะนั่งทางขาหอบได้มันคงไม่ตายไม่ช้ามันคงหายแล้วผมก็ไปทำงานอื่นไม่อยากเห็นสภาพที่น่าสงสารให้เวลามันพักผ่อนเท่านั้นก็จะช่วยให้มันหายเป็นปกติตอนเย็นผมกลับไปดูมันที่ในสวนอีกคราวนี้มันหายจริงๆมันหายไปทั้งตัวไม่รู้ว่าไอ้หมีมันหายแล้วมันหนีไปไหนค้นหาเท่าไรก็ไม่เห็นพยายามตามหาเท่าไรก็ไม่เห็นบัดนี้นับสิบปีผ่านมาแล้วมาคราวนี้ผมหอบพิจารณาดูตัวเองแล้วมีสภาพเหมือนไอ้หมีหมาของผมที่ถูกกดน้ำเมื่อดึงหัวมันขึ้นมาพ้นน้ำกิริยาท่าทางเหมือนผิดแต่ว่าผมเป็นคนมันเป็นหมาผมก็นึกได้ว่ากรรมชั่วที่ทำกับไอ้หมีได้ตามสนองถึงผมแล้วผมนั่งยันมือสองข้างหอบน้ำมูกน้ำลายไหลมันเป็นท่าทางของไอ้หมีตอนมันเหลือบตาขึ้นดูผมเหมือนมันจะแค้นผมจึงแน่ใจว่าอกุศลกรรมที่ทำกับไอ้หมีแน่ไม่มีข้อสงสัยผมจึงได้ตั้งสติตั้งใจทั้งกำลังป่วยหนักอธิษฐานในใจว่าไอ้หมีเอ๋ยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าขอโทษที่ทำรุนแรงกับเองครั้งนั้นโดยไม่ได้เจตนาอย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยถ้าเองตายไปแล้วข้าจะขอทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เองขอให้มีความสุขสัญชาติของเองก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีความกตัญญูจงอย่าก่อกรรมจองเวรเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำกับเองรุนแรงถึงเพียงนั้นถ้าเองยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แห่งใดก็ขอจงอโหสิกรรมให้ข้าเถอะขออย่าให้โรคนี้มันทรมานข้าต่อไปเลยข้าขอรับผิดและขอขมาเองด้วยอธิษฐานจิตเท่าที่ผมนึกได้ในเวลานั้นแล้วผมก็แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ว่าบุญกุศลใดที่ผมได้สร้างไว้ขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้ไอ้หมีหมาที่ผมเลี้ยงมาแต่ก่อนจงมารับส่วนบุญในบัดนี้ด้วยต่อมาอาการของผมก็ค่อยทุเลาขึ้นนับว่ามหัศจรรย์มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนับแต่วันที่ผมได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตถึงเจ้าหมีต่อมาอาการของผมก็ดีขึ้นตามลำดับผมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อผมหายจึงได้ทำบุญแผ่กุศลไปให้อีกและจึงได้มาหาคุณทำให้คุณงงและแปลกใจคงไม่นึกว่าเป็นผมข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องแปลกๆก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คือผลแห่งกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมจึงเกิดผลร้ายตามสนอง
ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่าที่ได้สนทนามาแล้วบัดนี้ท่านผู้นี้ได้หายไปจากอาการไข้ที่ทรมานและได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ข้าพเจ้าฟังรู้ว่าท่านผู้นี้เคยสร้างกุศลไว้มากเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีไม่น้อยและที่ข้าพเจ้าไม่ทราบก็มีอีกมากบริจาคเป็นทุนให้โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและสมทบเงินสร้างโรงเรียนบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นต้นนับว่าเป็นกรรมดีทราบว่านอกจากนั้นก็ยังเป็นหมอดูหรือผูกดวงทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนเมื่อครั้งป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีผู้สนใจไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองคอยหาโอกาสที่จะไปขอให้ดูโชคชะตาทั้งที่หมอห้ามเยี่ยมบัดนี้ได้หายจากป่วยอย่างอภินิหารจึงขอร้องท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องนี้เข้าในชุดกฎแห่งกรรมแต่อยากจะขอลงนามจริงจะขัดข้องหรือไม่เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วคงไม่เกิดเสียหายอะไรกับท่านมากนักท่านก็ยินดีบอกว่าออกชื่อผมได้เลยอนุญาตข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ได้อ่านบ้างท่านผู้นั้นก็คือคุณทองหล่อนิยมาภาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดพระนครและอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพเมื่อได้พูดถึงอกุศลกรรมแล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยไม่ตั้งใจผลก็ได้รับทันในชาตินี้ถ้าจะนับว่าเป็นกรรมชั่วเห็นผลช้าที่เบาจึงให้ผลเร็วหากว่าเป็นกรรมชั่วที่หนักก็คือจะเห็นผลช้าคราวนี้เรามาพิจารณาดูผลแห่งกรรมดีกันบ้างเพราะบังเอิญคุณประสิทธิ์ได้นำเอาบันทึกมาให้ข้าพเจ้าบอกว่าผู้บันทึกฝากมาจากจังหวัดชลบุรีข้าพเจ้าก็ได้นำบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมดีคู่กับเรื่องกรรมชั่วจึงได้เขียนขึ้นเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูด้วยปัญญาว่าสิ่งลี้ลับที่ตามสนองนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วดังที่มีผู้บันทึกต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2497ผมได้ขึ้นไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเวลานั้นท่านรับราชการเป็นครูใหญ่อยู่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตาเมื่อมีคำสั่งเป็นทางการให้ย้ายเข้าประจำกระทรวงศึกษาธิการผมจึงขึ้นไปเพื่อช่วยคุณแม่จัดของใช้เครื่องใช้ประจำบ้านของคุณแม่มีไม่น้อยจึงบรรจุเข้าหีบห่อเตรียมจัดส่งเข้ากรุงเทพตามปกติผมเป็นผู้มีนิสัยชินที่ต้องหาขนมหวานกินตอนกลางคืนเพราะผมอยู่ชลบุรีกลางคืนก่อนนอนต้องหาขนมหวานกินจนเคยตัวเสียแล้วคืนนั้นประมาณ2 ทุ่มผมเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปที่ตลาดเพื่อซื้อขนมกินตามนิสัยเคยผมติดไฟฉายไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆทางก็ไม่สู้จะมืดนักพอแลเห็นสิ่งหยาบๆได้ไกลๆเมื่อผมลงจากบ้านพอเดินมาถึงประตูนอกจะเปิดออกไปถนนผมกำลังจะเอื้อมมือไปถอดกลอนไม้ก่อนที่มือจะถึงทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเปิดระวังงูทำให้ผมสะดุ้งชะงักมือที่กำลังจะเอื้อมไปถอดกลอนประตูออกรีบหดมือทันทีผมได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเป็นเสียงประหลาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็ก้าวถอยหลัง1 ก้าวรีบหยิบไฟฉายเปิดส่องดูที่กลอนประตูซึ่งเป็นกลอนประตูแบบโบราณใช้ไม้เป็นสลักแบนๆเมื่อไฟส่องไปมองเห็นดวงตาทั้งคู่แวววาว
เมื่อถูกแสงไฟฉายผมก็ตื่นเต้นตกใจสีงูกับสีไม้เก่าๆมันกลืนกันแทบจะเป็นสีเดียวหากช้านิดเดียวเอามือไปถอดกลอนผมต้องถูกงูฉกกัดมือแน่อย่างไม่มีปัญหาโลกนี้มีสิ่งอะไรลี้ลับที่คอยเตือนระวังภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนได้ช่วยชีวิตผมได้ทันเวลางูตัวนั้นขดพันอยู่ที่กลอนประตูไม้เมื่อถูกแสงไฟฉายที่ส่องออกไปงูก็พองกหัวชูคอขึ้นสายไปมาแล้วก็ค่อยๆคลายตัวที่ขดอยู่เลื้อยหายไปในกอหญ้านึกว่างูก็กลัวคนถ้าไม่เหยียบหรือจับต้องตัวงูก็ไม่ทำอันตรายเราทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้าประมาณ1ปีกว่าผมได้เดินทางขึ้นมาจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมคุณแม่เป็นครั้งแรกเที่ยวตามถนนทุกแห่งเพราะใหม่ต่อสถานที่ผมพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักประมาณ7วันก่อนจะกลับบ้านจังหวัดชลบุรีผมเที่ยวชมทิวทัศน์ในเมืองแทบทั่วทุกถนนสุดบ้านเหนือบ้านใต้ตลอดถนนริมแม่น้ำปิงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งนี้ได้อาศัยจักรยานของพานโรงประจำโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดที่ได้กรุณาให้ผมยืมผมจึงได้ออกไปห่างจากตัวจังหวัดเป็นถนนที่ไม่เรียบร้อยมีทรายปนดินการถีบจักรยานก็หนักแรงไม่ค่อยจะวิ่งแต่ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมากถนนควบคู่กันไปกับลำน้ำปิงทำให้ผมเพลิดเพลินผมต้องใช้กำลังถีบมากขึ้นเมื่อมาถึงตำบลไม้งามเป็นหมู่บ้านแต่ก็มีร้านค้ามีโรงหนังและมีโรงทำคลั่งเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นหน้าของตำบลไม้งามการเลี้ยงคลั่งมีโรงรับซื้อคลั่งดิบมีที่ล้างคลั่งมีลานตากคลั่งให้แห้งผมยังไม่เคยรู้เคยเห็นก็แปลกและสนใจผมต้องถีบจักรยานตามทางที่กันดารซ้ำถนนก็เป็นทรายปนดินทำให้เกิดกระหายน้ำเพราะระยะทางจากในเมืองมาถึงตำบลไม้งามนี้ยาว7กิโลเมตรจึงเลี้ยวรถเข้าหยุดพักที่หน้าโรงหนังรู้สึกว่าจะฉายหนังชั่วครั้งชั่วคราวผมสั่งน้ำหวานใส่น้ำแข็งมา1แก้วกำลังนั่งดื่มด้วยความกระหายมองไปเห็นคนจับกลุ่มกันอยู่ข้างถนนก็นึกว่าคงมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่คนถูกรถชนเพราะรู้สึกว่าไม่มีรถผ่านไปเลยแรกๆผมก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่เมื่อดื่มน้ำหวานเข้าไปได้ครึ่งแก้วรู้สึกแก้กระหายและสบายใจขึ้นหายเหนื่อยเมื่อได้นั่งพักจึงถามเจ้าของร้านเครื่องดื่มว่าคนเขามุงดูอะไรกันนะครับหญิงเจ้าของร้านบอกว่าเด็กถูกงูกัดค่ะผมนึกสะดุ้งใจนึกเป็นทุกข์จึงถามว่าทำไมไม่รีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนประเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันก็จะตายหญิงเจ้าของร้านบอกว่าเขาให้คนรีบไปตามพ่อแม่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่เห็นมาผมชักไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงเด็กมัวแต่คอยพ่อแม่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้กลัวว่าจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลล่าช้าไปหมอก็ช่วยไม่ทันนอนใจไม่ได้เกิดทำให้ผมคิดถึงอกเขาอกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ้ำเป็นเด็กตาดำๆจะปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมกว่าพ่อแม่จะมาถึงเด็กคงตายคิดแล้วผมก็เกิดความสงสารเด็กขึ้นมารีบจ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วนึกในใจว่าเราควรจะช่วยเด็กให้พ้นอันตรายนึกดังนั้นแล้วผมก็รีบออกจากร้านเครื่องดื่มตรงเข้าไปที่หมู่ชนรีบแหวกคนที่มุงดูเข้าไปเห็นเด็กนอนบิดตัวไปมาหน้าบูดเบี้ยวกลางพื้นดินเหงื่อชุ่มตัวร้องว่าปวดปวดเหลือเกินผมไม่รอช้ารีบประคองเด็กให้ลุกขึ้นนั่งแล้วให้เหยียดเท้าให้ตรงพิจารณาดู
ถามว่าถูกกัดตรงไหนเด็กชี้ไปทางนิ้วเท้าเมื่อผมพิจารณาแล้วก็เห็นมีรอยเขี้ยวคนที่มุงดูคนหนึ่งบอกว่างูกระปะกัดเพราะตำบลนี้มีงูกระปะชุกชุมผมก็รีบจัดการปฐมพยาบาลที่เคยศึกษาวิชาลูกเสือจากโรงเรียนนำออกมาใช้ในเวลาคับขันโดยถอดเข็มขัดของเด็กรัดโคนขาจนแน่นและพยายามรีดปากแผลให้เลือดมันออกผมบอกว่าหนูทนเจ็บหน่อยนะทนเจ็บจะได้หายผมนึกว่าทางที่ดีที่สุดรีบส่งโรงพยาบาลด่วนแต่แถวนั้นมองดูแล้วไม่มีพาหนะอะไรที่จะพาเด็กไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วได้ผมร้อนใจมากมีความสงสารเอ็นดูเด็กเป็นทุนเกิดห่วงกังวลว่าถ้านำส่งโรงพยาบาลไม่ทันคิดว่าไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่าต้องนำเด็กขึ้นจักรยานไปกับผมต้องรีบไปถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพราะไม่มีทางใดที่จะเร็วดีกว่านี้ผมไม่สนใจว่าพ่อแม่เขาจะมาหรือไม่ผมรีบพยุงเด็กขึ้นนั่งคล่อมข้างหน้ารถจักรยานแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดลำบากไม่ใช่เล่นแต่ผมก็พยายามอย่างทุลักทุเลและมีคนในกลุ่มนั้นใจดีช่วยพยุงและบางคนก็แก้ผ้าขาวม้าจากเอวส่งให้ผมผูกเด็กกันตกผมจึงผูกเด็กไว้กับตัวถังรถกันตกหลายรอบชาวบ้านต่างก็พากันช่วยและผมก็ปลอบใจเด็กว่าจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เด็กพยายามแข็งใจประเดี๋ยวก็ถึงผมพยายามให้กำลังใจเด็กตลอดเวลาวันนั้นนับว่าเป็นบุญกุศลของผมและเด็กไม่รู้ว่าผมเอากำลังที่ไหนมาถีบจักรยานเร่งเวลากลับเข้าถึงเมืองนำเด็กไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วอย่างน่าแปลกใจถ้าเวลาปกติผมคงเหนื่อยแทบขาดใจทั้งที่ถนนก็ไม่ดีเป็นทรายปนดินหนักแรงกว่าถนนธรรมดาสองเท่ากลัวยางจะแตกแต่ก็มาได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมก็รีบแก้ผ้าขาวม้าที่ผูกเด็กไว้รีบอุ้มแทบจะวิ่งตรงไปหาแพทย์เวรคิดว่าหมอเท่านั้นที่จะช่วยได้เวลานั้นเห็นหมอเป็นผู้วิเศษหรือเทวดาผมรีบบอกหมอว่าเด็กถูกงูกระปะกัดพูดไม่กี่คำหมอก็รีบมาตรวจดูแผลที่ถูกงูกัดแล้วก็รีบจับยามาฉีดทันทีไม่รอให้เสียเวลาเมื่อหมอฉีดยาแล้วผมก็ถามหมอว่าผมมาทันเวลาไหมครับหมอเด็กจะหายไหมหมอบอกว่าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากนักแต่ถ้าหากมาช้ากว่านี้สัก5 นาทีผมก็ไม่รับรองผมได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะผมกลัวว่าจะมาไม่ทันผมเป็นห่วงวิตกกังวลมาตลอดทางว่าจะไม่ทันเวลาเมื่อหมอบอกเช่นนั้นผมก็ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้หมอถามถึงชื่อเด็กอายุของเด็กตำบลที่อยู่ชื่อพ่อแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมอบอกว่าดีแล้วเป็นบุญของเด็กที่พบผู้มีมนุษยธรรมผมเองก็รอดูอาการของเด็กหลังจากฉีดยาแล้วเพราะยังลุกไม่ไหวต้องคอยให้ยาดมไว้ผมเห็นอาการของเด็กค่อยๆดีขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเด็กติดตามมาผมก็เลยบอกกับหมอว่าเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วผมก็จะกลับกำลังจะลาหมอกลับก็พอดีที่พ่อแม่ของเด็กมาถึงโรงพยาบาลและแสดงความขอบอกขอบใจข้าพเจ้าที่ได้ช่วยเหลือลูกชายของแกให้พ้นอันตรายมาได้ทั้งเด็กพอเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีกำลังใจขึ้นพูดได้แต่ก็ยังไม่มีกำลังลุกขึ้นยืนแต่ก็พยายามยกมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณผมเมื่อผมได้บอกลาและออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพักด้วยความภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีและสร้างกุศลกรรมทำให้ผมเกิดความสุขขึ้นทางใจนึกชื่นชมในตัวเองที่สร้างกรรมดี
เป็นความรู้สึกที่หายากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ซื้อไม่ได้นี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมได้ผจญมาในครั้งนั้นจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตแม้ผมจะไม่แน่ใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้สร้างกรรมดีมาถึงคราวอับจนแล้วย่อมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเกิดขึ้นคอยปัดเป่าช่วยเหลือตอบแทนไม่ให้เป็นอันตรายอย่างไม่นึกไม่ฝันอย่างในเรื่องซึ่งชีวิตผมได้ประสบมาด้วยตนเองแล้วผมได้ช่วยเหลือเด็กที่ผมเอ็นดูสงสารให้พ้นจากการตายเพราะถูกงูกัดและผมก็ได้รอดพ้นจากงูกัดด้วยเสียงเตือนอันลึกลับเป็นอภินิหารเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อยากจะพูดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบกรรมดีที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตเพื่อลงนามจริงของท่านเจ้าของเรื่องนี้ไว้ด้วยเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงเรียนให้ทราบว่าท่านผู้นี้คือคุณสุรโชตจุลสิริและขอขอบคุณเจ้าของนามมากในการที่ได้กรุณาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปข้าพเจ้าผู้เขียนและผู้เรียบเรียงเองก็ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองมาแล้วหลายเรื่องทั้งเคยเขียนมาแล้วและยังไม่ได้เขียนฉะนั้นปัญหาว่าอภินิหารมีจริงหรือไม่จึงไม่มีข้อสงสัยในความรู้สึกของข้าพเจ้า